สวัสดีค่ะสถาบันปรีดีพนมยงค์ขอเสนอบทความวานีเล่าเรื่องวันวานในโลกกว้างจุดหักเหโดยคุณวานีพนมยงค์หลังสงครามบ้านเมืองรอการบูรณะทุกๆด้านภาระหน้าที่ของพ่อปลายมีมากขึ้นระบอบประชาธิปไตยเหมือนทารกน้อยกำลังตั้งไข่ล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ปัง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 เสียงปืนกลรัวกระทบผนังตึกบ้านท่าช้างห้องพระถูกกระสุนยิงเป็นรูขนาดนกกระจอกทำรังได้พอดีแสงไฟจากรถถังสาดส่องมายังห้องนอนปลายผวาตื่นด้วยความตกใจพลันนึกว่าฟ้าสางแล้วที่นี่มีแต่เด็กกับผู้หญิงแม่ปลายตะโกนสวนกระสุนปืนที่ยิงมาจากรถถังพลางหันมาบอกให้ปลายกับพี่ๆหมอบลงปลายทำท่าจะขี้แยแต่พอได้ยินคำสั่งก็รีบหมอบลงนอนราบกับพื้นทันทีโดยมีครูสายชนที่มาค้างบ้านท่าช้างปลอบอยู่ข้างๆกลุ่มรัฐประหารพฤศจิกายนใช้รถถังบุกบ้านท่าช้างหมายจะจับพ่อของปลายเดชาบุญพ่อปลายหลบโรงเรือจ้างที่ศาลาน้ำไปได้อย่างบุดบิดกลุ่มรัฐประหารพฤศจิกายนใช้รถถังบุกบ้านท่าช้างหมายจะจับพ่อของปลายเดชาบุญพ่อปลายหลบโรงเรือจ้างที่ศาลาน้ำไปได้อย่างหวุดหวิดนายทหารที่นำรถถังมาบอกกับแม่ของปลายว่าพวกเขาต้องการล้มรัฐบาลแม่ปลายสวนตอบทันควันว่าถ้าต้องการล้มรัฐบาลก็ไปล้มที่สภาสิไม่ใช่ที่นี่คณะทหารค้นบ้านท่าช้างทุกซอกทุกมุมคิดว่าพ่อของปลายหลบซ่อนอยู่มุมใดมุมหนึ่งเดี๋ยวก่อนครูสายชนถลาเข้าขวางการปฏิบัติการของร้อยโทเชิงชายกับพวกบริเวณนั้นเป็นโรงรถอยู่ในมุมอับเดี๋ยวพวกคุณจะเอาอะไรไปซุกซ่อนฉันจะเรียกคนในบ้านมาเป็นพยานในการตรวจค้นเสียงดังและเชียบขาดของครูสายชนทำให้ร้อยโทเชิงชายกับพวกชะงักงันในที่สุดร้อยโทเชิงชายกับพวกต้องปล่อยกำลังพลออกจากบ้านท่าช้างคว้าน้ำเหลวที่จะจับกุมพ่อปลายครอบครัวปลายขาดเสาหลักแม่ปลายจึงกลายเป็นทั้งพ่อและแม่หลังรัฐประหารใหม่ๆพักพวกพ่อของปลายที่เป็นทหารเรือชวนให้แม่ปลายพาลูกๆไปพักผ่อนที่สัตหีบปลายไร้ทุกข์ไร้กังวลสนุกสนานท่ามกลางสายลมแสงแดดปลายกินจุนอนเก่งใครไม่กินปลายกินเองเมื่อปลายเอ่ยเอิ้นเช่นนี้แล้วมีหรือพี่ๆของปลายจะไม่ยกขนมอร่อยให้น้องน้อยหาดทรายสีขาวละเอียดทอดตัวไกลสุดลูกหูลูกตาคือลู่ฝึกซ้อมวิ่งของปลายปลายสะดุดกิ่งไม้ที่น้ำทะเลพัดมาเกยบนชายหาดปลายหกล้มสองแขนสองขาเต็มไปด้วยเม็ดทรายละเอียดปลายยกศีรษะขึ้นเหลียวซ้ายแลขวาพวกผู้ใหญ่ที่เดินตามหลังมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ขืนทำเป็นสนใจป
ปลายจะต้องร้องไห้ไม่ยอมลุกขึ้นมาเองปลายนอนพังภาพเอาหน้าแนบบนหาดทรายชั่วอึดใจจึงค่อยๆชันตัวลึกขึ้นมาปัดเม็ดทรายตามใบหน้าและลำตัวแล้วถลาวิ่งต่อไปพ่อของปลายลี้ภัยการเมืองที่สิงคโปร์ช่วงปิดเทอมแม่ปลายพาลูกๆไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปลายนั่งเรือเดินสมุทรปลายวิ่งซุกซนตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าจนถึงชั้นกราบเรือตั้งแต่หัวเรือถึงท้ายเรือนกนางนวลโฉบบินมาทักทายเป็นครั้งคราวปลายชอบดูฟองน้ำที่กระโจนทะยานเหนือผิวน้ำเหมือนกับจะไล่กวดให้ทางเรือลำใหญ่ฝีจากเรือเร่งเดินเครื่องอย่างเต็มที่คงเหลือฟองน้ำเป็นทางยาวสีขาวในท้องทะเลอันเมืองว้างคุณพ่อคะปลายเรียนชั้นป.1แล้วปลายเอาสมุดพกมาอวดพ่อถึงปลายจะไม่ได้คะแนนเป็นที่1แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นที่สุดท้ายตั้งใจเรียนนะลูกคนเราต้องมีวิชาความรู้พ่อพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลางลูบหัวปลายที่สิงคโปร์ปลายได้เจออามุสตาฟาผู้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของพ่ออามุสตาฟาเป็นชาวไทยมุสลิมดวงตากลมโตใต้คิ้วหนาดกดำท่าทางน่าเกรงขามแต่ไม่มีเด็กคนไหนกลัวอามุสตาฟาปลายชอบนั่งตักอามุสตาฟาฟังเล่านิทานคืนวันเพ็ญเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องพื้นหญ้าดูขาวโพลนเหล่าเด็กชนรุมล้อมอามุสตาฟาเช่นเคยลมทะเลพัดโชยมาก้อนเมฆเคลื่อนตัวบดบังใบหน้าขาวสะอาดของดวงจันทร์นางนาคพระขนงค่อยๆยื่นแขนยาวยาวค่อยๆหยิบสากครกที่ตกร่องไม้กระดานขึ้นมาอามุสตาฟาลากเสียงหน้าสะพรึงกลัวพลางยื่นแขนออกไปข้างหน้าเด็กๆหัวเราะชอบอกชอบใจเรื่องผีที่ขนลุกขนพองกลายเป็นเรื่องสนุกสนานตั้งแต่นั้นมาคราใดที่แม่ใช้ปลายไปหยิบของบนตึกปลายจะไม่อิดออดเพราะกลัวความมืดและกลัวผีอีกต่อไปเงาของปลายตัวน้อยกึ่งเดินกึ่งวิ่งหายหลับตาไปในความมืดหลังจากเหตุการณ์รถถังบุกบ้านท่าช้างในคืนวันนั้นครอบครัวปลายได้ย้ายออกมาอยู่บ้านเพชรดาซึ่งเป็นบ้านคุณยายต่อมาได้ย้ายมาอยู่บ้านสีลมซึ่งเป็นบ้านเกิดของปลายแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านสาธรในตอนหลังปลายย้ายเข้าย้ายออกระหว่างโรงเรียนดารุณวิทยากับโรงเรียนคอนแวนต์เมื่อปลายขึ้นชั้นป.2แม่ปลายตัดใจให้ปลายเป็นเด็กนักเรียนประจำตอนนั้นปลายอายุ7 ขวบปลายพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพเด็กนักเรียนประจำขอบบ่อน้ำก่อด้วยซีเมนต์สูงราวคางปลายเขย่งเท้ายกตัวให้สูงขึ้นตักน้ำมาอาบทีละขันอาบน้ำเสร็จปลายยังดูมอมแมมนางเช่นนักเรียนประจำโดยทั่วไปที่มักจะมีเห่าขึ้นหัวแม่จึงต้องรับปลายกลับมาอยู่บ้านใช้ผ้าชุบ DDT พวกศีรษะอยู่หลายเพลากว่าแม่จะให้ปลายเข้าไปกอดใกล้ๆ